ไปดูเรื่องร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นที่อัฟกานิสถานกันบ้างค่ะล่าสุดมีรายงานเกิดเหตุระเบิดโจมตีถึง2ครั้งซ้อนใส่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลสนามในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานอีกแล้วนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยเนี่ย19คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ50คนด้วยกันจนถึงเวลานี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบค่ะโฆษกกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานระบุนะคะว่าเกิดระเบิดบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลทหารซาดาโมฮัมหมัดดาอุดข่านค่ะบริเวณใจกลางของกรุงคาบูตามมาด้วยเสียงระเบิดกระหน่ำยิงดังขึ้นส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเบื้องต้นจนถึงเวลานี้นะคะที่รายการของเรารายงานอยู่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19คนบาดเจ็บ43คนทางการได้ส่งกองกำลังรักษาความมั่นคงไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วจนถึงเวลานี้ค่ะยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีแต่ว่าสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานอ้างอิงผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาเห็นนักรบกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือว่า IS หลายคนนะคะบุกเข้าไปภายในโรงพยาบาลแห่งนี้และมีการยิงต่อสู้กับกองกำลังฝ่ายความมั่นคงแต่เรื่องนี้สำนักข่าวแอลจาซีราบอกว่ายังไม่ยืนยันรายงานดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะสำหรับกลุ่ม IS ได้ก่อเหตุโจมตีไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าเป้าหมายของรัฐบาลตาลีบันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่กลุ่มตาลีบันยึดประเทศกลับคืนมาได้ภายหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกไปจากอัฟกานิสถานทั้งหมดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อย้อนกลับไปในอดีตกลุ่ม IS เองหรือว่า ISIS-K เองซึ่งเป็นสาขาของ IS เนี่ยนะคะก็มีการก่อเหตุโจมตีในอัฟกานิสถานมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันอย่างเมื่อปี2017มีการโจมตีโรงพยาบาลขนาด400เตียงจนมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นมากกว่า30คนเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ